เศรษฐาลุยถนนคนเดินเมืองอุดรธานีแม่ค้าแห่ถามเงินดิจิทัล 10,000 ลั่นต้นปีหน้าได้แน่เศรษฐาปิดจ็อบวันนี้ลุยถนนคนเดินเมืองอุดรธานีแม่ค้าแห่ถามเรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาทนายกรัฐมนตรียันต้นปีหน้าได้แน่เมื่อเวลา 19:30 น.วันที่8 กันยายน 2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังปิดท้ายภารกิจวันนี้ด้วยการเดินตลาดถนนคนเดินเทศบาลนครอุดรธานีเพื่อสอบถามเรื่องการค้าขายและรับฟังเสียงจากประชาชนโดยส่วนใหญ่สอบถามถึงเรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาทนายกรัฐมนตรีตะโกนตอบว่าต้นปีหน้าขณะเดียวกันมีแม่ค้าบอกว่าเงินดิจิทัล 10,000 บาทขอให้ใช้ได้ทุกคนอย่าใช้ได้เฉพาะบางร้านเท่านั้นให้ช่วยร้านค้าร้านเล็กๆด้วยเพราะตอนนี้ชาวบ้านเข้าใจผิดกันเยอะและอยากให้ทบทวนเรื่องระยะทาง4 กิโลเมตรเนื่องจากบางคนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเงินดิจิทัล 10,000 บาทใช้ได้ทุกคนแม่ค้าจึงยิ้มดีใจและกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างเดินตลาดนายกรัฐมนตรีอยากรับประทานขนมซาหริ่งแต่ทั้งตลาดไม่มีขายมีเพียงลอดช่องที่พ่อค้าตัวน้อยนำมามอบให้นายกรัฐมนตรีลองชิมก่อนนายกรัฐมนตรีจะถามว่ามีอย่างอื่นไหมหรือมีแค่ลอดช่องเมื่อนายกรัฐมนตรีได้ลองชิมลอดช่องแล้วก็บอกว่าน้ำแข็งน้อยไปหน่อยถ้าใส่เนื้อน้อยหน่อยใส่น้ำแข็งเยอะหน่อยจะได้ประหยัดและได้กำไรพ่อค้าตัวน้อยจึงตอบกลับนายกรัฐมนตรีว่าไม่เป็นไรให้นายกรัฐมนตรีเยอะๆขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าได้เยอะไม่กลัวแต่กลัวน้องขาดทุนเพราะต้องทำกำไรนะพ่อค้าจึงตอบกลับทันทีว่าถ้าให้นายกรัฐมนตรีไม่กลัวขาดทุนนายกรัฐมนตรีจึงยกนิ้วโป้งให้ทั้งนี้ตลอดการเดินตลาดมีประชาชนมาขอถ่ายรูปตลอดเส้นทางการเดินโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่นำลูกหลานมาขอถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีและบางคนชมว่านายกตัวจริงหล่อและสูงมากวันนร.ถก 2 รองประธานสภาปรับลดงบอาหารส.ส.ยึดหลักเหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยประธานสภาเตรียมหารือสำนักงานเลขาธิการสภาปมปัญหาอาหารส.ส.เหลือเยอะบอกต้องยึดหลักเหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยรอคุย 2 รองประธานปรับลดงบอาหารหรือไม่เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีมีส.ส.นำอาหารที่สำนักงานเลขาธิการสภาจัดให้ระหว่างการประชุมไปรับประทานนอกสถานที่ว่าเลขาธิการสภาได้รายงานให้ตนทราบแล้วคาดว่าหลังเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายรัฐบาลจะหารือกับสำนักงานเลขาธิการสภาอย่างเป็นทางการส่วนแนวทางการบริการอาหารให้กับส.ส.นั้นส่วนตัวคิดว่าจะต้องยึดหลักความเหมาะสมและไม่ฟุ่มเฟือยพร้อมต้องให้ส.ส.ได้รับการบริการที่ดีด้วยแต่ในอนาคตจะมีการปรับลดงบประมาณในเรื่องนี้หรือไม่คงต้องพิจารณาในรายละเอียดร่วมกับรองประธานสภาทั้งสองคนอีกครั้งเมื่อถามว่าที่ผ่านมาการจัดสรรอาหารให้กับส.ส.ระหว่างประชุมสภาปรากฏว่ามีปริมาณอาหารเหลือเป็นจำนวนมากทางสภาจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่ายอมรับว่ามีปริมาณอาหารเหลือแต่ในทางปฏิบัติต้องเข้าใจว่าบางครั้งมีจำนวนส.ส.มาประชุมมากหรือบางครั้งก็มีส.ส.เดินทางกลับไปก่อนดังนั้นการจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต้องร่วมหารือกันทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความสมดุล
อาหารเตรียมไว้มากไปก็ไม่ดีหรือเตรียมอาหารไว้พอดีถ้าเลิกประชุมเร็วก็ทําให้มีอาหารเหลือบ้างจึงต้องมีมาตรการที่ทําให้เกิดความสมดุลให้ได้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพส.ส.นำอาหารของสภากลับไปรับประทานนอกอาคารรัฐสภาพร้อมมีการตอบโต้กันในเรื่องนี้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่ากรณีถ้ามีอาหารของสภาเหลือเลขาธิการสภาแจ้งให้ทราบเบื้องต้นว่าจะนำไปบริจาคในทางสาธารณกุศลเช่นสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นต้นสอบเครียดกำนันนก5ชั่วโมงไม่เสร็จยังปฏิเสธทุกข้อหาเรียก21ตร.ในบ้านสอบพรุ่งนี้สอบเครียดกำนันนก5ชั่วโมงยังไม่เสร็จให้การปฏิเสธทุกข้อหาเรียก21ตร.ในบ้านสอบสวนเพิ่มเทียบเคียงสำนวนก่อนหน้านี้คุมตัวกำนันนกฝากขังศาลอาญาพรุ่งนี้เมื่อวันที่8กันยายน66พันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดียิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กิโลกรัม2บก.ทล.ทั่วร่างกายกว่า7นัดจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตโดยระบุว่านายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกผู้ต้องหาในคดีเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและเตรียมการกับทนายความในการสอบปากคำไว้แล้วเบื้องต้นทนายความไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์มาประกันเนื่องจากเคยยื่นขอประกันตัวที่สภ.เมืองนครปฐมแต่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวทั้งนี้กำนันนกยังสามารถใช้สิทธิขอประกันตัวในชั้นศาลได้โดยวันพรุ่งนี้วันที่9กันยายนจะนำตัวกำนันนกไปฝากขังที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยพรุ่งนี้จะเรียกพยานในพื้นที่เข้ามาสอบสวนเพิ่มเติมโดยจะเรียกตำรวจทั้ง21นายที่อยู่ในงานเลี้ยงที่สำนักงานของกำนันนกมาสอบปากคำด้วยซึ่งจะทยอยเข้ามาสอบปากคำประมาณ10นายโดยจะเทียบเคียงกับสำนวนคดีของสภ.เมืองนครปฐมที่สอบสวนไปก่อนหน้านี้ด้วยพันตำรวจเอกอเนกกล่าวต่อว่าขณะนี้กำลังพิจารณาร่างเรื่องการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนคณะใหญ่ของกองบังคับการปราบปรามโดยให้รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าคณะและจะเร่งรัดให้ตั้งคณะกรรมการแล้วเสร็จภายในวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนยังคงสอบกำนันนกอยู่ที่กองบังคับการปราบปรามตั้งแต่เวลา 9:42 นาทีเป็นเวลากว่า5ชั่วโมงแล้วที่มามติชนออนไลน์